ฟังนะครับพี่น้องชาวสวนยางพาราที่ถูกพายุถล่มนะที่ถูกพายุโนรูถล่มหรือชาวสวนยางที่มียางอายุ30 40ปีที่มันโทรมๆนะที่ฟอร์มเค้าเรียกทรงต้นมันไม่สวยนี่ทำสาวเลยโอ้ตัดอย่างนี้เลยล่ะครูทำสาวเลยนะดูนะครับนี่ตัดเลื่อนยอดเลยครับก็วัดจากพื้นดินกันไปประมาณสัก 3.50 เมตรอ่ะ3เมตร50ตัดเลยแล้วก็ตัดเลยตัดเลยครับนะเขาก็จะแตกกิ่งใหม่อย่างนี้เขาจะแตกกิ่งใหม่เขาจะแตกกิ่งใหม่แล้วสวยด้วยนะสวยกว่าเดิมด้วยนะพึบไม้ผลทุกชนิดอ่ะเขาทำสาวเท่านั้นแหละครับนะแล้วจะกรีดได้ตอนไหนครับครูนี่หลังจากที่เราทำแล้วใช้เวลา2ปีนะ2ปี2ปีทีนี้ถ้าพวกมียางเก่าๆแก่ๆเนี่ยถ้าคุณปลูกใหม่นะคุณต้องรอ7ปี7ปีแต่ทำสาวเนี่ย2ปี2ปีอ๋อแล้วเอาสวยขนาดไหนก็ได้นะช่วงที่เราตัดแล้วเนี่ยเราไม่ได้กรีดเราก็บำรุงเข้าไปเรื่อยๆบำรุงเข้าไปครับทีนี้ใส่ปุ๋ยพ่นน้ำหมักไปไอ้ยอดที่เราตัดลงมาเนี่ยก็มีคนรับซื้ออีกเขาเอาไปทำไอ้เชื้อเพลิงชีวมวลอ่ะใช่ครับเข้าโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลหรือเข้าไปบดทำเชื้อเห็ดก็ได้มันแตกกิ่งออกมาเองโอ้สวยมากมองว่าสวยไหมโอ้โหนะครับไม่มีวิทางว่ามันจะตายแล้วนี่มันมีแต่จะโตไปนะคุณหมอถ่ายใครดูยอดกันครับอย่าลืมนะครับถ้าใส่ขี้ไก่เนี่ยนะ3หรือ5ปีใส่1ครั้งนะ3 5ปี1ครั้ง3หรือ5ปีใส่1ครั้งมันงามเกินนะอันนี้ที่ผมตัดออกเนี่ยไม่ใช่มันถูกพายุถล่มนะมันงามเกินต้องตัดตัดเพราะว่าผมกลัวมันจะโค่นทับไอ้พวกนี้อ๋อครับเดี๋ยวโค่นทับหลังคาตรงนี้นะครับก็เลยต้องทำสาวให้เขาใหม่เลยแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปีหนึ่งคุณใส่2ครั้งนะใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้นะปุ๋ยโคตรแพงโอ้โห1,200 อัพนะครับ1,000ขึ้นนะพูดง่ายๆหันมาใช่นะขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวครับนี่ราคายังเท่าเดิมคือหมายความว่าสมมติคุณมีที่20ไร่เนี่ยคุณอาจจะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวสัก5ไร่อีกสักมาแล้วค่อยทำสวนยางครับก็สบายแล้วมันหมุนเวียนกันอยู่คุณก็เอาขี้วัวนั่นแหละมาใส่ต้นยางครับก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อหรือถ้าใครอยู่ใกล้ฟาร์มหมูหรือฟาร์มหมูหรือฟาร์มไก่ที่เขาทำไอ้ไฟฟ้าไบโอแก๊สไบโอแก๊สนะครับมันจะมีน้ำเหลือหรือน้ำล้างคอกหมูใช่ครับคือโคตรปุ๋ยเลยเขาให้ฟรีด้วยไปเอาน้ำมาเลยเอาน้ำมาเลยมาใส่เลยมาพ่นใส่เลยมาเลยไปสูบมาก็ปล่อยเลยอย่าลืมนะ3หรือ5ปีใส่ครั้งถ้าใส่ทุกปีเป็นไงครับโหมันงามเกินงามเกินต้องตัดอย่างนี้นะถ้าตัดนี้ครับคือถ้ามันงามมากๆเนี่ยมันสูงเกินมันก็จะโค่นได้ง่ายมันเสี่ยงต่อพายุฤดูร้อนอ๋อครับมันจะโค่นได้ง่ายฉะนั้นเราถ้าดูเดือนยอดแล้วมันสูงมากๆเราก็ต้องตัดแล้วก็ทำสาวอย่างนี้นี่วิธีการตัดเวลาผมพูดว่า3หรือ5ปีใส่ปุ๋ยครั้งนึงคนไม่เข้าใจนะคนไม่เข้าใจเพราะเขาใส่ปีละ2ครั้งเขายังไม่รู้แต่พอมาเห็นปุ๊บผมหมอเข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจแล้วครับหมายคำว่าถ้าใส่เยอะเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้น้ำยางเยอะนะใส่เยอะมันก็เสี่ยงต่อการโค่นเสี่ยงต่อพายุฤดูร้อนครับแต่ต้องดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยนั้นกำมะลงอยู่ใบมันจะดำปั๊บเป็นมันปั๊บเลยเห็นไหมอันนี้คือปุ๋ยข้อนะครับที่ว่าต้องใส่ขี้ไก่ที่ว่าใส่สามถึงห้าปีครั้งหนึ่งครั้งอ๋อครับผม